สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกรักนะคะแบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำริบบิ้นเหลือไว้ลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะแล้วก็มีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นริบบิ้นตาระฆังเบอร์2นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะตัดริบบิ้นมา2สีลักษณะนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ค่ะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้เอาเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะดึงออกมากว้างๆนะคะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้แล้วเพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านฝ่ามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้สอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทำมุมของตัวดอกนะคะทั้ง4ด้านนะคะทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็ทำเส้นด้านบนนะคะตรงนี้เส้นด้านบนค่ะเพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะโค้งลงมานะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะดึงลงไว้ก่อนนะคะแบบนี้เส้นที่2ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เส้นที่3นะคะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ทั้ง4เส้นค่ะแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะคะพอเพื่อนดึงกระชับแล้วนะคะก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมทั้ง4มุมให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะมาทำเกสรด้านในนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำเกสรด้านในนะคะสีขาวตรงนี้ทำเกสรด้านในแล้วก็จะจับนะคะริบบิ้นนะคะมาซ้อนกัน3เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3
ทับเส้นที่2นะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกัน3เส้นนะคะเราจะเหลืออยู่1เส้นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับลงมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยใต้เส้นนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้จับให้ถนัดมือนะคะเส้นที่เราจะทำคือเส้นด้านบนนะคะตรงนี้ทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะให้เพื่อนนะคะพับริบบิ้นอ้อม2เส้นนี้ลงมาเลยนะคะเส้นนี้ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยนะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้ทำเส้นด้านบนนะคะพับริบบิ้นลงมาเลยนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าใต้เส้นตรงนี้ค่ะใต้เส้นที่เราปล่อยไว้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้สอดใต้เส้นนี้ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สอดจับให้ถนัดมือนะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเส้นนี้ก็ปล่อยนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเราก็จะทำเส้นนี้ค่ะทำเส้นที่2นะคะตรงนี้ด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็อ้อมนะคะลงมานะคะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะพับลงมาลักษณะนี้ทำเหมือนเส้นแรกเลยนะคะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยสอดตรงนี้เลยหน้าเส้นนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆสอดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่4เส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะให้เพื่อนดูกลีบให้เท่ากันเลยประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะที่เราตัดไว้มาสอดตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้นะคะสอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะสอดแบบนี้นะคะปลายของริบบิ้นนะคะก็จะมาชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะชนกับมุมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสอดให้ครบเลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะเพื่อนก็ค่อยๆสอดค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยเราก็จะมาทำกลีบด้านในตรงนี้นะคะกลีบด้านในตรงนี้เพื่อนๆก็จับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้พับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้จับไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นสีม่วงด้านบนนะคะพับลงมาลักษณะนี้ค่ะทำเส้นด้านขวามือตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดใต้เส้นนี้ค่ะตรงนี้เลยมุมนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่ะถ้าสอดยากให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างค่ะจากนั้นก็ดึงนะคะดึงให้ถนัดนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเราดันกลีบตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ลงนะคะดันให้ตรงนี้แหลมๆนะคะแบบนี้ดึงด้านล่างค่ะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะได้กลีบลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่2ตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ
เพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่ะถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆต้องมีแหนบช่วยดันนะคะตาลิมิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ดึงให้ตรงนี้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่2นะคะทำเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้เส้นที่2นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ตรงนี้ปลายแหลมนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะก็จะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้พับลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างตรงนี้ก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดูกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะถ้ากลีบสีขาวตรงนี้เขาเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถดึงนะคะดึงแบบนี้ดึงจัดกลีบใหม่ได้นะคะจัดกลีบนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูให้เท่าๆกันนะคะดูมุมของกลีบให้เท่าๆกันค่ะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้พอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาทำกลีบตรงนี้กันเลยนะคะกลีบอีกชั้นนึงนะคะตรงนี้กลีบสีขาวตรงนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นนะคะมาลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เลยนะคะพับริบบิ้นลงมาทางซ้ายมือนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะสอดมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้แล้วก็สอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันกลีบขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงด้านล่างด้วยนะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆดึงค่ะเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะทางซ้ายมือนะคะพับลงมาลักษณะนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดตรงมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะสอดตามแนวริบบิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะใช้นิ้วชี้ดันกลีบขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงเลยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางนะคะซ้ายมือเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้ดันมุมนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นมาทางซ้ายมือนะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดช่องตรงนี้เพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะดันกลีบนะคะแบบนี้จากนั้นก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะให้เพื่อนดูกลีบให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้เลยสอดเส้นสีขาวนะคะเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะ
เส้นยาวสีขาวนะคะแล้วก็สอดนะคะทั้ง4เส้นนะคะให้เพื่อนสอดทั้ง4เส้นเลยอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะเราก็จะสอดแบบนี้นะคะสอดเส้นสีขาวนะคะเส้นยาวสีขาวนะคะแล้วก็ให้เพื่อนตัดออกนะคะเส้นสีขาวนะคะเมื่อกี้นะคะเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะตัดออกนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นก็สอดริบบิ้นเส้นสีม่วงค่ะแบบนี้นะคะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทำไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆนะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ค่ะแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆจะใช้การสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญเลยก็ได้นะคะแล้วค่อยสานลายขัดนะคะแบบนี้เราจะสานลายขัดนะคะแบบนี้เลยสานเส้นสีม่วงนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้สอดแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะการริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะทำไว้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะเราก็จะใช้กรรไกรซิกแซกนะคะตัดนะคะแบบง่ายเลยนะคะแบบนี้อันนี้ตกแต่งตามชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะติดไว้เพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ